กดขี้เลียนไม่ลองเลยตอบยาครับThank you.
เนี่ยพี่ต้องนี่ยาฮู้ครับกาปลาธรรมชาติแบบนี้แหละครับพี่ก็ได้ปลาอีกตัวนึงมาครับเขาฝนก็ตกเนี่ยก็การพงของมันไม่ได้พี่น้องเราผมตั้งกล้องไว้ก็ฝนตกครับผมปลาอีกา2ปลายังก็ล่ะปลาฉลาดไอ้วนฉลาดดิตลาดปลากระทิ่งปลากระทิ่งตัวนึงครับผมเนี่ยมันอยู่มันอยู่พี่น้องมันอยู่ติดอยู่หวยอยู่ทงอยู่หน้าเจ้าของนี่ล่ะตั้งกล้องบ่ได้ครับฝนตกนี่
เคครับเก็บครับผมต่อแล้วพี่น้องเก็บแล้วเก็บแล้วนี่ยังไงสิเก็บคือไม่ได้ขาหนีบออกขาหนีบไว้ขาหนีบคัดไว้โอ้เดี๋ยวเป็นสี่ล้อตกป่าคนเดียวก็กล่องกระตักบ่ได้เอ้ามาอีกแล้วพี่น้องตัวที่3ครับไปอีกาตัวที่3ก็สิรวมเป็น4ตัวกับปลากระทิ่งครับผมตามชมอีกครับนี่ละพี่น้องผลงานผมว่าตกอยู่มั่น2ชั่วโมงครับในปลา4ตัวมีปลากระทิ่งแล้วครับมันเป็นปลาอีกาครับกับเงือขี้กระเดียนผมขุดมาประมาณจะ10กว่าตัวนี่ล่ะขี้กระเดียนแต่ผมบ่ได้ขุดมาหลายผมขุดมาล่องเบิ่งซื่อๆมื้อนี้มาโตแล้วก็ฝนห่ํานี่ครับเป็นไม้ของผมอยู่หน้าผมนี่ล่ะนี่ครับผมไฟน้ําล้นครับผมตัวนั้นก็จะเป็นเทียงหน้าผมครับอยู่ทางโน้นนั่นหลังคาเหลี่ยมๆขาวๆแค่นี้นะฮะกลับแล้วครับผมสิเข้าในเมืองหนองบัวก่อนไปทำธุระก่อนครับไปหาเดินโลดตัดจะเข้าคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับผมขอบคุณสำหรับผู้ที่ตามครับมากับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเด้อครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีวันที่2ครับที่ผมมานี่ครับล่องตกปลาเมื่อนี้ผมกับสีมาตกสปิลขั้นเดียวครับที่เห็นเนี่ยครับที่อยู่ข้างล่างผมนี่นะผมจะลงแค่ขั้นเดียวมึงตกสปิลอีกาปลาหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่มันอยู่ในน้ำอะมันจะมากินเด็ดผมกำหนดว่าอะไรว่าจะเป็นปลาอย่างเนาะครับเนาะแต่จริงๆแล้วผมก็อยากจะมาล่องตามหาปลากดหรือว่าปลากระแง่งหรือไงแต่ยังกินผมก็เอาเบิดแหละเป็นคลิปผมจะเอาคลิปนี้ต่อจากคลิปที่ของหมู่บ้านครับหมู่บ้านผมได้ไป4ตัวผมเอาแค่ปลาอีกาไป3ตัวส่วนปลากระทิ่งผมปล่อยมันไปนะครับเพราะว่ามันท้องแกมันมีไข่ผมก็ปล่อยมันไปให้มันไปออกแม่แพร่ลูกนะครับพวกปลาแบบอนุรักษ์เหลือเกินผมนี่พี่น้องเดี๋ยวมาชมมันก่อนว่าจะเป็นยังไงตามเดิมครับเมื่อนี้ผมกะไปยืดเย็นเฮ็ดเยอะเหมือนเดิมครับว่าเนี่ยเอาเนี้ยมาหน่อยเดียวนี่ครับเดี๋ยวเพิ่งเนี้ยนี่หลังผมมาสักนี่หลังเมื่อนี้นี่ครับผมพูดมาสักนี่แหละกะที่ทุกเดือนเพราะว่าตอนนี้เมื่อ4โมงกว่าแล้ว4โมงแรกแล้วครับผมตรงประมาณจะชั่วโมง1นึงล่วงกว่า3โมงครับปังครับให้อยู่หน้าเจ้าของนี่ล่ะบ่ได้ไปทางไหนครับไปน้ำหมดอยู่หน้าครับลุยเลยพี่น้องมือนี่ก็ยังอยู่หนองบัวลำพูเหมือนเดิมครับเรือนจะไปโฟโลอยู่ทางบึงบึงการครับเรือนเรือนจะหากินทับบึงการครับตัวมันไหลน้ำหนักตัวมันตัวป่าเป็นแฝงมาบางลักษณะเนี่ยผมว่าที่เบรกสิละThank you.
ะครับตัวแรกครับหอตะกับรัวไปอีกาเนี่ยครับพี่น้องนี่ก็เป็นเวลา5 โมงแล้วซึ่งแต่งเวลาเราต้องกลับบ้านครับเวลา1 ชั่วโมงได้มาตัวหนึ่งครับหมอตะกับตัวหนึ่งซึ่งได้แค่นี้ไม่รู้จะไปทำอะไรกินเพราะฉะนั้นผมจะปล่อยเลยครับไปเดี๋ยวรู้จะทำอะไรเอาไปทำไปปล่อยเขาในเยอะค่อยว่ากันกินได้ตัวเดียวไม่เอาดีกว่าครับไปแล้วขอบคุณครับขอบคุณน้าๆทุกท่านที่ติดตามรับชมมาจนถึงวินาทีนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม